บางทีแกล้งไออู้ขอบคุณพระเจ้าไม่ให้คนข้างๆรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่พี่น้องครับคุณอยู่ในประเทศที่คุณมีเสรีภาพที่จะแสดงอะไรออกมาก็ได้คุณเคยเห็นไหมคนขับรถไปพอถึงทางโค้งบีบแต่ไม่มีอะไรแต่บีบแต่คุณเคยเห็นไหมพอคนลงไปปฏิบัติกิจอยู่ข้างทางเขายกมือไหว้ไปหมดทุกอย่างคุณอยู่ในประเทศที่คุณทำอะไรก็ไม่บ้าเอเมนอย่าอายที่จะแสดงความรักกับพระเจ้าอย่าอายที่จะขอบพระคุณพระเจ้าคุณสามารถเดินในห้างแล้วขอบคุณพระเจ้าได้เอเมนคุณสามารถทำอะไรก็ตามแล้วขอบพระคุณพระเจ้าได้ผมอยากจะย้อนกลับมาในเรื่องนี้นะฮะขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดมันจะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราพูดนั้นจะเกิดขึ้นใช้ได้ทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าคุณกล่าวในด้านลบว่าคุณจะมีไม่พอเพราะสมองคุณคิดแล้วมันไม่พอมันก็จะไม่พอเอเมนเพราะคุณให้ความกลัวเข้ามาครอบงำและความกลัวจะทำให้สิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้กับเราทำในสิ่งที่พระองค์ทำพระเยซูได้ตรัสว่าจงมีความเชื่ออย่างที่พระเจ้ามีนั่นคือถ้าผู้ใดๆจะพูดกับภูเขาให้มันลอยไปลงทะเลแล้วไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งก็จะเป็นไปตามที่สั่งพระเยซูพูดกับต้นมะเดื่อสาวกงงเฮ้ยวันนี้พระอาจารย์ของเราพูดกับต้นไม้พี่น้องครับทุกวันนี้เวลาเราคุยกับเวลาเราพูดกับปัญหาหลายคนบอกโอ้ยพวกนี้มันบ้าพูดเนี่ยมันต้องพูดกับคนเราอย่าอายพระเยซูตรัสกับลมตรัสกับคลื่นจงสงบถ้าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราสามารถตรัสพูดไม่ใช่ตรัสพูดกับคลื่นและลมที่เข้ามาในชีวิตเราได้เราสามารถพูดกับหนี้สินที่มันเข้ามาในชีวิตของเราได้เรียกชื่อมันขึ้นมาหนี้สินจงลอยไปลงทะเลเมื่อคุณพูดแบบนี้แล้วอย่าสงสัยคำที่คุณพูดออกมาแต่จงเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามที่สั่งให้เห็นภาพว่ากองหนี้สินทั้งหมดไม่ว่ามันจะเป็นเงินเท่าไหร่มันลอยออกจากชีวิตของคุณไปแล้วเอเมนจากนั้นเชื่อว่าจะเป็นตามสั่งแล้วจะเป็นใครพูดครับแล้วจะเป็นพระเยซูแล้วจะเป็นตามนั้นคุณได้ตามที่คุณพูดที่ผ่านมาคุณพูดอะไรวันนี้คุณได้สิ่งนั้นถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่คุณได้ในวันนี้วันนี้เริ่มเปลี่ยนคำพูดใหม่เพื่อที่วันพรุ่งนี้คุณจะได้สิ่งที่คุณพูดในวันนี้เอเมนถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่สองที่อยู่ในหัวใจและอยู่ที่ปากร่มบทที่10ข้อที่8ถึง10จำเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจความชอบธรรมของพระเจ้าถ้อยคำนั้นอยู่ที่ไหนคือถ้อยคำแห่งความเชื่อที่เราประกาศและถ้อยคำแห่งความเชื่ออยู่ที่ไหนคืออยู่ที่ปากและหัวใจคือถ้าท่านจะรับนะด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจะเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดจากนั้นบอกสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมแต่ถามว่าความเชื่อด้วยใจนำไปสู่ความรอดแล้วหรือยังยังและความเชื่อหรือการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำท่านทั้งหลายไปสู่ความรอดสัจจะคืออะไรพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงสัจจะก็คือความจริงคุณกล่าวได้ว่าเมื่อคุณยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยปากไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามคุณจะรอดความรอดในพันธสัญญาเดิมไม่ได้กล่าวถึงการที่ตายแล้วขึ้นสวรรค์ในวันนี้เมื่อเราถามคริสเตียนส่วนใหญ่เราถามว่าคุณรอดแล้วหรือยังความรอดคืออะไรส่วนใหญ่จะตอบว่าตายแล้วขึ้นสวรรค์นั่นคือคุณจะมีประสบการณ์หลังจากตายแล้วระหว่างมีชีวิตล่ะในพันธสัญญาเดิมคำว่าความรอดปรากฏอยู่มากมายไม่ได้กล่าวถึงการตายและเข้าสวรรค์แต่หมายถึงการรอดจากปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันเอเมนมีบางคนที่พระเยซูทรงรักษาหายโรคนั่นคือหายในวันนั้นของเขาวันนั้นเป็นวันแห่งความรอดของเขาพระเยซูตรัสว่าที่เจ้ารอดก็เพราะเจ้าเชื่อสังเกตพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าที่เจ้าหายฉบับที่เราอ่านเป็นฉบับภาษาไทยได้เปลี่ยนคำว่ารอดเป็นหาย
แต่จริงๆพระองค์ตรัสว่าที่เจ้ารอดก็เพราะเจ้าเชื่อพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าที่เจ้าเข้าสวรรค์พระเจ้าเชื่อแต่ที่เจ้าหายโรคนั่นเองความรอดยังรวมไปถึงการหายโรคด้วยความรอดนั้นรวมไปถึงทุกด้านเท่าที่คุณจะต้องการให้พระองค์ช่วยคุณกู้คุณให้รอดออกมาเอเมนดังนั้นถ้าคุณยอมรับสัจจะในด้านการเงินที่อยู่ในพระคัมภีร์รับด้วยปากของคุณคุณจะรอดจากปัญหาการเงินถ้าคุณยอมรับสัจจะหรือพระวจนะในด้านของการรักษาโรคที่มีอยู่ในพระคัมภีร์แล้วไม่สงสัยในใจแต่เชื่อเป็นว่าจะเป็นตามที่พูดคุณก็จะรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดผมไม่สนใจว่าคุณจะเป็นมาแล้ว14ปีพระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของคนที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นมาถึง14ปีไม่ว่าจะเป็นกรณีเป็นถาวรหรือเพิ่งเป็นหรือเป็นเรื้อรังคุณสามารถหายได้ด้วยความเชื่อของคุณเองเอเมนผู้เขียนสดุดีได้กล่าวเอาไว้นะครับแม้กองทัพตั้งค่ายต่อสู้สู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าจะได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้นะฮะแม้เรื่องใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆจะเกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้ายังไว้ใจอยู่คำว่าไว้ใจในที่นี้คือคำว่าเชื่อมั่นแต่ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นปัญหาของพวกเราคือเมื่อมีปัญหาเล็กน้อยเรายังคงเชื่อมั่นแต่เมื่อปัญหาเล็กน้อยมันก่อตัวขึ้นกลายเป็นกองทัพปัญหาความเชื่อมั่นเราถดถอยเหลือแต่เพียงความกลัวแล้วเราก็ได้แต่ร้องพระเจ้าพระเจ้าพระองค์หายไปไหนทุกคำที่ออกมาจากปากของเราเต็มไปด้วยความสงสัยคุณอย่าคิดนะครับคำที่คุณกล่าวต่อว่าพระองค์สงสัยพระองค์จะเป็นคำที่พระองค์ฟังแล้วมีความสุขเราได้เห็นตัวอย่างในพันธสัญญาเดิมแล้วว่าพระเจ้าทรงพิโรธขนาดไหนและคนเหล่านั้นก็ได้ตามที่พวกเขาพูดแม้กระทั่งสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อพวกเขาปล่อยให้ความกลัวครอบงำพระเยซูไม่ได้ชื่นชมแต่ตำหนิพวกเขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเขาปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำพระเยซูตรัสว่าทำไมความเชื่อของเจ้าถึงได้มีน้อยเหลือเกินมีคราวหนึ่งที่พระองค์แรงขนาดที่จะพวกชาติชั่วที่ขาดความเชื่อเราจะต้องทนกับเจ้าอยู่เพียงไรแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคนที่ไม่ได้เป็นสาวกด้วยซ้ำไปเป็นเพียงแค่คนที่ไม่ได้เป็นอิสราเอลด้วยซ้ำเป็นหญิงชาวคานาอันมาขอให้พระองค์รักษาลูกสาวของเธอพระเยซูไม่ได้ตอบสนองอย่าลืมนะครับไม่ใช่ทุกคำอธิษฐานจะทำให้คุณได้ทุกวันนี้มีคนหลายคนอธิษฐานขอในสิ่งที่ปรารถนาแต่เพราะไม่แสดงความเชื่อออกมาจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายคนอธิษฐานเหมือนปาลูกดอกปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยปามาแล้ว3ปีปาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจะได้แต่พระเยซูไม่เคยสอนแบบนั้นพระองค์สอนว่าเมื่อเราจะอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับในขณะที่อธิษฐานนั่นแหละไม่ใช่ภายหลังแต่ก่อนที่จะอธิษฐานและระหว่างที่อธิษฐานต้องเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจึงจะได้รับนั่นคือเงื่อนไขสำหรับคนที่ปาไปเรื่อยๆแล้วรอได้ก่อนแล้วเชื่อว่าได้ก็จะไม่ได้เอเมนแต่ถ้าวันนี้จะอธิษฐานแล้วเชื่อก่อนที่จะอธิษฐานว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งนั้นเอาไว้แล้วและวินาทีที่คุณอธิษฐานพระเจ้าทรงโปรดฟังแล้วคุณเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทรงโปรดฟังคุณก็ได้สิ่งนั้นๆที่คุณทูลขอคุณก็รับไปคำว่ารับในที่นี้คือมาเอาไปผมจะพูดอีกครั้งนะครับถ้าท่านเชื่อว่าท่านได้รับท่านจะได้รับคำว่ารับในที่นี้หมายถึงมาเอาไปเวลาคุณอธิษฐานคุณเชื่อไหมว่าคุณมาหยิบสิ่งนั้นออกไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วฮะอธิษฐาน10ครั้งมีกี่ครั้งที่คุณเชื่อว่าคุณไปหยิบสิ่งนั้นออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้าฮะบางคนบอกว่า10ครั้งเอางี้ดีกว่าอาจารย์ถาม100ได้มั้ยฉันพอจะมีสัก4ครั้งนี่เป็นสาเหตุที่คุณไม่ค่อยได้เอเมนเอาล่ะถ้าเราจะขอเราต้องขอด้วยความเชื่อนะครับแล้ววันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นถ้าจะถามว่าใครในโลกนี้ควรจะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคนที่เชื่อมั่นที่สุด
คนคนนั้นก็ควรจะเป็นคริสเตียนหลายคนไปอ่านข้อพระคัมภีร์แล้วเราไม่ได้ตีความ